อีกหลายอย่างมากนะครับแล้วเขาก็มีตอนนึงเนี่ยเขาก็พูดนะฮะวาสุเทพเนี่ยเป็นคนพูดว่าคุณเนี่ยจะได้เรียนรู้นะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้จากผมหรอกนะฮะแม่น้ำเนี่ยจะสอนให้คุณรู้จักฟังแล้วคุณก็จะเรียนรู้ว่าแม่น้ำรู้ทุกสิ่งนะฮะแล้วเราจะเรียนจากเขาเนี่ยได้ทุกอย่างเลยคุณได้เรียนจากแม่น้ำแล้วนี่ว่าคนเราเนี่ยจะมุ่งสู่เบื้องต่ำต้องจมลงหาความลึกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสิทธัตถะผู้เป็นพราหมณ์คงแก่เรียนเนี่ยก็มากลายเป็นชายแจวเรือนะครับจากคนที่มีหน้าตามีเกียรติยศนะฮะในสังคมเนี่ยคุณก็กลายมาเป็นคนแจวเรือประโยคนี้บอกอะไรครับคือเขา บอกว่าคุณได้เห็นนะฮะว่าสิ่งต่างๆที่มันตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยมันจะจมลงไปหาความลึกนะครับการจมลงเพื่อหาความลึกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราตกลงมาเพื่อที่จะเจอจุดที่มันลึกไปกว่าเดิมไม่งั้นเราก็จะลอยอยู่ช่วงเวลาที่เราลอยนะครับช่วงเวลาที่ชีวิตมันดูดีไปหมดเลยนะใครๆก็รักนะครับหรือว่าชื่อเสียงก็เต็มไปหมดนะฮะหรือว่าทำงานก็ได้เงินเดือนดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีอะไรแบบนี้นะฮะมันเป็นภาวะที่ลอยนะฮะแล้วแน่นอนมันสบายนะครับแต่ในขณะเดียวกันภาวะที่ลอยอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราลืมแล้วก็เราหลงว่าเอ้ยไอช่วงลอยๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องครอบครองมันไว้แล้วก็พามันไปนะฮะให้หรือว่าทำมันให้เป็นนิรันดร์ให้ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นทุกข์แล้วก็เจ็บใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสรรพสิ่งย่อมจมลงไปในที่สุดนะครับแล้วไอ้ความจมลงไปเนี่ยในบางครั้งนะฮะมันก็ทำให้เราเห็นความจริงมากขึ้นเช่นสมมุติว่าคุณกำลังแบบว่ามีคนรักมากๆอยู่แล้วสักพักหนึ่งมีคนคนหนึ่งเกลียดคุณเนี่ยเอ้ยมันจะได้เห็นความจริงมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆชีวิตมันไม่ได้แวดล้อมไปด้วยคนที่รักเราเท่านั้นนะครับเราทำอะไรสำเร็จมาตลอดเลยแล้วก็มีเคสนึงที่แบบอ้าวเฮ้ยมันล้มเหลวอ่ะมันก็เขกหัวเราให้เห็นความจริงว่าจะบ้าเหรอคนเรามันไม่ได้สำเร็จไปตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะของการจมไปสู่เบื้องลึกเนี่ยมันคือสภาวะที่ทำให้ได้เห็นอะไรในชีวิตลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตัววาสุเทพเองเนี่ยก็พยายามจะบอกนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราฟังแม่น้ำเนี่ยเราจะเห็นความจริงซึ่งจริงๆผมแอบตีความว่ามันก็เหมือนการฟังชีวิตว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยถ้าเราเพียงแค่รับฟังนะฮะแล้วก็ไม่ได้พยายามตะเกียกตะกายเนี่ยรู้จักสงบนิ่งเฝ้ารอนะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าเปิดวิญญาณไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลสไม่ตัดสินไม่ใส่ความเห็นเหมือนเวลาที่ฟังแม่น้ำแบบนี้นะฮะเราก็อาจจะอยู่กับเรื่องนั้นได้ก็ได้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ